ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำโดยกำลังพลชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านฐานทองลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่บ้านไร่หมู่ที่7ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้และหน้ากากอนามัยเพื่อใช้สวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ยังเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่รวมทั้งป้องกันตนเองในห้วงประกาศบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่1ถึง30พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่มีการเผาเกิดขึ้นและมีหมอกควันไฟป่าฟุ้งกระจายนอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพร่างกายด้วย